แล้วเนี่ยในนาเนี่ยนาลูกชายเนี่ยเป็นปลาอะไรเป็นปลาดุกตัวยาวใหญ่ปลาดุกบิ๊กอ่ะบิ๊กใหญ่อ่ะ17 18โลคงอยู่นะตกใจไหมทีแรกตกใจ2คนทายายตกใจว่าเฮ้ยไอ้เหลือมหรือเปล่าว่างั้นพ่อกุ้งก็บอกปลาดุกปลาดุกไอ้ไม่ใช่ปลาดุกปลาขาวปลาขาวมาช่วยกันประคองขึ้นมาตกใจเป็นปลาดุกทำไมหัวโตยังกับหัวเด็กแล้วจะเอาไปไหนไปขายได้ไปกินก็ยังไม่รู้เนี่ยมาบ้านแล้วก็ยังไม่รู้เลยก็ใจคิดว่าจะแล่นะแล่แล้วหั่นแบบผัดพริกแกงพริกอะไรอย่างเงี้ยเกินมาเคยเจอไหมไม่เคยเลยเรียก65แล้วเพิ่งจะเจอเนี่ยเพราะว่าท่วมพศ49ก็ไม่เคยเจอใหญ่อย่างนี้นะไม่เคยเจออย่างใหญ่ก็แค่แขนนี่โอ้โหเกินเลย